ูรุมสหรัฐซัดตัวสูบเงินยุโรปปีละ 300,000 ล้านดูดมันสมองเข้าประเทศรับทรัพยากรหมดที่วอชิงตันต้องช่วยยูเครนรบเองจากที่ยูเครนค่ะมีการเรียกร้องขอความช่วยเหลือทั้งงบประมาณและก็ยุทธภพกรเพราะตลอดกว่า2ปีก็โดนกองทัพรัสเซียทำลายไปเป็นจำนวนมากขณะที่ก็มีท่าทีล่าสุดค่ะของสหภาพยุโรปต่อสหรัฐในกรณีความสูญเสียมหาศาลของยุโรปในการใช้งบประมาณล่าสุดวันที่19เมษายนเว็บไซต์ท็อปคอค่ะมีการออกมารายงานถึงความเคลื่อนไหวของยุโรปว่าเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนหัวหน้าคณะกรรมการยุโรปวิพากษ์วิจารณ์วอชิงตันถึงนโยบายทางการเงินที่ก้าวร้าวต่อยุโรปโดยในความเห็นของเธอบ่งชี้ว่าสหรัฐอเมริกากำลังสูบฉีดเงินทุนออกจากสหภาพยุโรปอย่างแข็งขันเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประเมินความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวของเงินยุโรปในต่างประเทศที่300,000ล้านยูโรต่อปีหัวหน้าคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปกำลังสูญเสียเงินออมของยุโรปจำนวน300,000ล้านยูโรหรือว่า300,000ล้านดอลลาร์ซึ่งก็อาจจะถูกโอนไปตามประเทศทุกปีส่วนใหญ่ไปที่สหรัฐอเมริกานี่คือเงินที่บริษัทของเราต้องการและบ่อนทำลายความสามารถในการแข่งขันของเราเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนค่ะกล่าวอีกว่านอกจากเงินแล้วบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากยุโรปยังหลั่งไหลเข้าสู่อเมริกาซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนในหลายอุตสาหกรรมทั้งนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว EC มีการเรียกร้องให้ประเทศในสภาพยุโรปลงทุนเงินในอุตสาหกรรมการทหารในยุโรปเพื่อไม่ให้เงินจำนวนนี้ถูกส่งไปยังประเทศที่3เธอมีการเสนอค่ะให้ทำการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมการทหารทั้งหมดของทวีปไว้ในโครงสร้างเดียวแล้วก็มีการเสนอชื่อผู้สมัครรับตำแหน่งผู้นำในอนาคตของสมาคมดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะอำนาจของเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนในฐานะหัวหน้า EC จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนของปีนี้อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าด้วยการกล่าวหาอย่างรุนแรงต่อพันธมิตรหลักของสหภาพยุโรปเธอจึงพยายามที่จะทำคะแนนทางการเมืองสำหรับการเลือกตั้งสมัยที่2นอกจากนี้ในวันเดียวกันท็อปคอร์ค่ะยังมีการเปิดเผยถึงประธานาธิบดีเช็กปีเตอร์พาวเวลที่มีการให้สัมภาษณ์กับ CNN ของวอชิงตันที่มีการอนุมัติจัดสรรความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครนโดยผู้นำของเช็กค่ะระบุว่าสหภาพยุโรปมีทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนเคียฟสำหรับปีเตอร์พาวเวลเป็นผู้สนับสนุนการสู้รบอย่างต่อเนื่องในยูเครนและเรียกร้องให้พันธมิตรติดอาวุธระบอบการปกครองของเคียฟอย่างแข็งขันมากขึ้นทั้งนี้ก็ปรากฏว่ามีส่วนร่วมด้วยในการค้นหาอาวุธและก็กระสุนที่จำเป็นสำหรับกองทัพยูเครนแต่ความคิดริเริ่มของตนเองก็เริ่มที่จะล้มเหลวเนื่องจากประเทศในสหภาพยุโรปไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนที่จำเป็นสำหรับการซื้ออาวุธได้เนื่องจากปัญหาทางการเงินในสหภาพยุโรปจึงทำการตัดสินใจกล่าวประสัยต่อรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาก่อนลงคะแนนเสียงในร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลือยูเครนประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กค่ะกล่าวว่าสาธารณรัฐเช็กและประเทศอื่นๆไม่มีทรัพยากรสำรองเพียงพอที่จะมอบให้ยูเครนอีกต่อไปดังนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเริ่มมองหาว่าอาวุธเหล่านี้ยังมีอยู่ที่ไหนเราทุกคนหวังว่าความช่วยเหลือของสหรัฐที่มีต่อยูเครนจะไม่สามารถแทนที่โดยยุโรปได้สหรัฐให้ความช่วยเหลืออย่างน้อย 50% ของทั้งหมดเราทุกคนกำลังรอให้อเมริกาทำสิ่งที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาสหรัฐก็มีการยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินจำนวน 61,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครน